ขาดตลาดอีกแล้วครับท่านถ้าพูดถึงคำว่าขาดตลาดเนี่ยผมต้องยกให้กับน้องคนนี้ได้ไหมอ่าเราพูดมาพูดมาน้องลิซ่าถูกต้องแพิ้งถูกต้องนีล่าสุดฮะน้องลิซ่าแบล็คพิ้งนะครับครับผมโชว์ภาพอ่ะดื่มน้ำส้มครับผมเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยบุรีรัมครับน้ำส้มขาดตลาดเออ คือต้องบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยนะะก็ถือว่าเป็นกระแสแล้วก็ใช้คําว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ที่แรงมากๆจริงๆนะฮะมีอะไรบ้างตั้งแต่ตํามะม่วงผ้าไทยยาดมนมถุงลูกชิ้นยืนกินคือต้องบอกว่าหลังจากที่น้องโพสต์ภาพไปในหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะแทบจะทุกครั้งนะพี่ทุกครั้งเลยหลาเป็นกระแสนี่แบบโอ้โหคือ ระเบิดเธอเถิงอะมาอย่างนั้นเธอคือแฟนคลับเยอะมากครับผมคใครๆก็รักน้องอนะฮะเห็นน้องแบบว่าหยิบจับอะไรก็แบบอยากจะอุดหนุนสินค้านั้นๆนะฮะในล่าสุดนีฮะดื่มน้ําส้มแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะด้วยรอยยิ้มที่สดใสน,นะฮะโอ้โหท่านนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อเฉพาะภาพที่โพสไปนะคนกดไลค์นะฮะแล้าน แปดล้านครั้งบวกทั่วโลกอยู่แล้วผมว่าเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคือน้ำส้มคุณผู้ชมน้ำส้มที่บุรีรัมคาตลาดคาตลาดครับแต่ถามว่าน้ำส้มนี้น้องริซ่าดื่มที่บุรีรัมหรือเปล่าอก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะเออแต่มีผลกับบุรีรัมเลยที่บุรีรัมบอกเลยบอกว่าตั้งแต่เห็นภาพโพสนะฮะหรือของภาพของนอริซ่าโพสออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนเนี่ย ดื่มน้ำส้มคั้นกันเยอะมากนี่ไงะนะฮะนี่ไงซื้อกันแบบจากปกติที่ขายกันได้ปริมาณเท่าหนึ่งครับต้องบอกว่าหลังจากที่โพสต์นั้นโลกมาเนี่ยขายดีแบบพี่พลิกเลยโอ้โหนะฮะปกติเดี๋ยวเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะ,ะกินน้ำส้มคั้นก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าพอบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสซื้อแต่พอเห็นน้องลิซ่าเขาโพสต์ภาพปุ๊บอยากกินขึ้นมาทันทีเอาถ้าถามผมนะครับ ผมเห็นน้องแบบกำลังดื่มน้ำส้มผมเห็นแล้วผมก็อยากดื่มตามจริงๆเออมีผลจริงๆนะคุณคมีผลจริงๆนี่เออขอบอาอบอกว่าปกติเนี่ยนะฮะมีแม่คา้าในตลาดนันา์ถึงบอกว่าปกติน้ําส้มเนี่ยนะฮะมีลูกค้าหลายกลุ่มใช่ไหมฮะแต่ว่าพอหลังเห็นโพสต์ของลองลิซ่าเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่รวมไปถึงลูกค้าที่โทรสั่งแบบออเดอร์ให้ไปส่งให้ที่บ้านอยากกินถึงนั้นขนาดนั้นเลยเนี่ยดีใจแทนพี่น้องบุรีรัมด้วยนะโอ้โหยู่ดพเพราะครแม่ค้าก็แบบ สดใสนะครับผมคึกคักโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเออพี่แทบจะจับตาดูต่อไปว่าภาพต่อๆไปของเราเนี่จะเป็นอาหารอะไรหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอผมไม่อยากดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงมากเลยซื้อบัตรไม่เคยทันไม่ทันใช่ไหมเออคุณเคยดูยังยังเลยพี่คิดว่าบัตรแหมบัตรคอนเสิร์ตนี้กดง่ายเหรอฮะยากจริงจอ่าจริงแต่ไม่แฟนคลับเขาซื้อกันได้นมใช่เขาคงแบบว่าแบบ คือแบบในโครงการเขาเขาต้องใช้คําว่าแต้มบุญพี่อ๋อแล้วเขาบอกว่าถ้าได้เนี่ยมันต้องแบบว่ามีแต้มบุญนะถ้ากดแล้วแบบว่ากดทันหรือว่ากดได้อย่างงี้อยากดูจริงอยากดูสักครั้งหนึงนะฮะเป็นไปได้ไหมที่รายการแท็บทูเดย์ของเราจะหาบัตรคอนเสิร์ตให้กับพิธีกรฮะเราขอกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้นะเราก็เราซื้อไม่ได้ไงเต๋อเราต้องโยนไปที่รายการอ่ะโอ้แฟนคลับเขาเยอะเราต้องกดแข่งกับเขาแหละเหรออยากดูอยากดู น้องน่ารักจริงๆนี่แต่จริงนะก็เป็นกระแสน้องลิซ่ารักเพลงฟีเวอร์จริงๆนะรอดูกันต่อไปดีกว่าว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องลิซ่าจะทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรในบ้านเรากลายเป็นซอ f t Power ชิ้นต่อไปนี่ผมว่ามีเรื่อยๆแล้วน้องน่าจะตั้งใจแบบเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆเหมือนกันเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศครับผม